สนับสนุนโดยปิยเวชวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็กลับมาที่บูธมาสด้าอีกครั้งนะครับเพราะที่บูธมาสด้านั้นมีสิ่งที่น่าสนใจมากมากครับและเรียกว่าแอบมาแบบเงียบๆครับที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือเจ้ามาสด้า2ในโมเดลเยียร์ปีหน้านะ2022มาแล้วเขายังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ทางมาสด้าเซลล์ประเทศไทยนำมาโชว์ก่อนแล้วจองรถวันนี้ได้รับรถปีหน้าทุกอย่างใกล้เคียงกับรุ่นเดิมแต่เพิ่มเติมที่ออปชันแต่ราคาขายเหมือนเดิมและนี่เป็นสีใหม่ของ Mazda 2ด้วยนี่คือ Mazda 2ในปีหน้านะเขาแอบเอาเข้ามาตั้งโชว์ก่อนแต่ในงานนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชมรอบคันของเขาว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปปีหน้าจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Mazda 2ในตัวนี้นี่เราแอบมาบอกคุณก่อนแคมเปญโปรโมชั่นไม่เหมือน Mazda 2ที่ขายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38นะเพราะ Mazda 2ในโมเดลเยียร์2021ดอกเบี้ย 0% 5ปีแต่นี่คือ Mazda 2ในโมเดลเยียร์หน้าเอามาโชว์แล้วดอกเบี้ย 1.99% 48เดือนดาว 25% นี่โฉมนี้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนใครแล้วนะครับสีนี้เป็นสีใหม่ด้วยสีเกรย์แพลตินัมควอตเป็นสีใหม่ที่จะใช้เปิดตัวในปีหน้านี่นะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวท็อปของเขาราคาค่าตัวเหมือนเดิมคือ 6.9 แสนบาททั้งรุ่น5ประตูและรุ่น4ประตูราคาเดียวกัน 6.9 แสนบาทนี่คือรุ่น SP รุ่นท็อปของเขาหน้าตายังคงเดิมนะครับเทคโนโลยีไฟหน้ายังเหมือนเดิมเทคโนโลยีความปลอดภัยยังคงเหมือนเดิมอยู่กระจังหน้าในสไตล์ของ Mazda 2เขายังเป็นอีโคคาร์ที่หน้าตาใช้ได้สมรรถนะในการขับขี่ใช้ได้ถึงแม้เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ลิตรอยู่แต่ขับโคตรดีช่วงล่างโคตรดีดีที่สุดในคลาสแล้วนะครับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆเข้ามาในตลาดอีโคคาร์ยังไง Mazda 2ยังเป็นรถที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีที่สุดในมุมมองของ autoline.tv นะความโดดเด่นยังไม่ได้อยู่ที่ด้านนอกนี้แต่ความโดดเด่นเขาอยู่ที่ออปชั่นออปชันที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาจะอยู่ด้านไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมแต่นี่ล้อและยางเหมือนเดิมอยู่นะอ๋อโอเคลายล้อแม็กให้ลายล้อแม็กดีเว้ยลายล้อแม็กสวยดีเหมือนกันไซส์ยางซีรีส์ยางเหมือนเดิมอยู่ทุกประการครับท่านผู้ชมครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ 18555R15 อีโคคาร์ใช้ไซส์นี้ทั้งหมดอยู่แล้วขอบ15สีใหม่มันสวยว่ะแต่ที่เท่ๆนี่ครับท่านผู้ชมครับอ๋อมาแล้วภายในท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเบาะแบบใหม่นะเบาะหุ้มหนังใหม่แล้วนี่ลายใหม่มาให้นะครับนี่เป็นลายใหม่ไฟฟ้าครับท่านผู้ชมเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่2ตำแหน่งเป็นอีโคคาร์คันเดียวในตลาดที่มีเบาะปรับไฟฟ้าให้เฮ้ยจ้าเฮ้ยให้มาโอเคว่าชอบอ่ะนะครับเข้ามานั่งภายในแล้วทุกอย่างความเป็น Mazda ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วในความสปอร์ตของเขาพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะมีครูซคอนโทรลมาให้คุณแต่ยังไม่ได้ Adaptive Cruise Control ไม่มีปัญหารถในกลุ่มนี้ให้มาดีนี่ Paddle Shift ให้ Paddle Shift มาให้คุณด้วยเอาสินะครับในเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่ในเรื่องของ Feeling การขับขี่ Mazda 2ตอบโจทย์คุณมากที่สุดแล้วนะนี่จอแบบลอยตัวนะครับให้มาดีมากจอแบบลอยตัว Apple CarPlay ได้ Auto Android ได้มี Wireless Charge ให้แอร์นะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะยังไม่ใช่เป็นแอร์ดิจิตอลตรงนี้ก็อาจจะต้องตามคู่แข่งอยู่เหมือนกันที่เสียบชาร์จ2ช่องนะครับเป็น USB นะมี Wireless Charge ให้แล้วสะดวกมากจอลอยตัวนะแต่ยังไม่สามารถเชื่อม Apple CarPlay ได้แบบไร้สายนะครับก็ต้องเชื่อมผ่านบลูทูธกันไปเสียบสายกับโทรศัพท์คุณเชื่อม Apple CarPlay ได้ Auto Android ได้อันนี้ยังเหมือนเดิมเป็นแพลตฟอร์มตัวเดิมยังไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมไม่มีให้อยู่แล้วนะครับแต่ทุกอย่างดูดิมันโอเคอะเชื่อผมมันลงตัวนะครับถ้าคุณรักการขับถ้าคุณชอบในเรื่องของการขับขี่ Mazda 2โคตรตอบโจทย์คุณ
มีนี่ Head Up Display ให้คุณด้วยแสดงผลข้อมูลการขับนะครับเนก็แสดงความเร็วรถก็แสดงอัตราการสิ้นเปลืองก็แสดงอยู่ในนี้ได้ด้วยเยี่ยมว่ะนะแต่ติดปัญหาคือ Mazda 2เนี่ยพื้นที่ใช้สอยมันเล็กไปหน่อยมันไม่ค่อยจะตอบโจทย์ครอบครัวแต่ถ้าใช้งานคนเดียว2ท่านโคตรดีแล้วดูวัสดุภายในคือถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในปลายรุ่นของเขาแล้วก็ตามเนี่ยแต่วัสดุภายในเขาดีที่สุดในคลาสไม่มีรถตัวไหนดีเท่าเขาแล้วในความเป็นอีโคคาร์นะครับนี่เบาะและนี่เบาะลายใหม่นะครับนะจุดอ่อนของ Mazda ในรุ่น5ประตูนี้นะครับก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันในความเป็น Mazda 2เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่เก็บสัมภาระเขาค่อนข้างที่จะเล็กไม่ได้เป็นไฟฟ้านะเป็นแมนนวลธรรมดาเนี่ยเขาเล็กหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ได้เน้นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมันก็พอใช้อยู่แหละแต่ว่านั่งหลังอ่ะมันเล็กไปนะตรงจุดนี้มันก็ต้องว่ากันนะครับว่าคุณจะใช้ในแบบไหนและนี่คือในความเป็นซีดานนี่คือซีดานของ Mazda 2ที่เป็นโมเดลเยียร์2022แล้วเรามาดูกันทางนี้เลยครับท่านผู้ชมในความเป็นโมเดลเยียร์2022นะเห็นไหมให้มาเหมือนกันเบาะไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเข้าไปเลยดีกว่าเบาะไฟฟ้า1 2 3 4 6ทิศทางมีเมมโมรี่อีก2ตำแหน่งให้แพดเดิลชิพเหมือนกันฟูลสตาร์ทสต็อปไวเลสชาร์จเหมือนกันเบาะนั่งสบายและเป็นแบบแหมตกแต่งใหม่แล้วด้วยเป็นหนังแบบใหม่แล้วด้วยโหผมว่าครั้งเนี้ย Mazda 2ทำการบ้านมาดีนะในโมเดลเยียร์2022ครั้งนี้เนี่ยในราคาเดิมคือ 6.9 แสนบาทนะครับราคานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้แหละในตลาดนะครับเครื่องยนต์เขามีให้เลือก2เครื่องยนต์อยู่แล้วเครื่องยนต์เบนซินนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรเครื่องยนต์เบนซินขับดีไหมขับดีออกต่างจังหวัดก็ใช้ได้ช่วงล่างมันดีนะในเรื่องของหน้าตาและแต่ความชอบในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านว่าจะชอบแบบไหนแต่ท่านมองในเรื่องของสมรรถนะมองในเรื่องของ performance มองในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันเครื่อง 1.3 ลิตรเบนซินตัวนี้เนี่ยประหยัดใช้ได้เฮ้ยอย่างเงี้ยทำมาหากินได้สบายๆรถคันนี้เหลือๆคือให้โคมเมียมมาด้วยนะมาดีแต่แคมเปญเขาไม่ได้แคมเปญเท่ากับเจ้าตัวโมเดลเยียร์2021โมเดลเยียร์นี้นะครับยังเป็น 1.99% อยู่แต่เนี่ยเห็นมั้ยเซนเซอร์เข้ามากล้องมองรอบคันเขามี blind spot ได้ระบบความปลอดภัยไฮเทคให้มาดีมากๆเมื่อเทียบกับ Eco Car ด้วยกัน 6.9 แสนทั้งตัวซีดานและตัว Hatchback มาดีมาแรงน่าสนใจมากๆจองวันนี้รับรถปีหน้าครับท่านผู้ชมครับและบอกแล้วว่าเขาจะเปิดตัวปีหน้าแต่ autolifethailand.tv พาแฟนๆมาเจอกับเจ้า Mazda 2ในวิดีโอเยอร์2022ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38นี้ครับใครสนใจจับจองได้เลยครับจองก่อนได้รถก่อนครับปีหน้ารับรถแน่นอน Mazda 2ในมอเตอร์เยียร์2022ครับผมสนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบล็กและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38นี้ครับคือเจ้าตัวนี้นะ Subaru XV ในรุ่น Minor Change นะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยผมจริงๆผมก็ลืมแล้วล่ะว่าเขามี Minor Change เปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38ด้วยจองวันนี้ส่งมอบรถเดือนมีนาคมปีหน้านะนี่คือโฉมของ Minor Change แล้วกระจังหน้าใหม่ตัวนี้เป็นรุ่น XV นะครับ 2.0 IP เพิ่ม i-size เข้ามาเพิ่มระบบความปลอดภัยในเทคโนโลยีของ Subaru คือ i-size ใส่เข้ามาแล้วเดิมเนี่ยเจ้า i-size อยู่ใน Forester เขาใส่ไปในเจ้า XV แล้วนะครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเบนซินขับเคลื่อน4ล้อตามสไตล์ของ Subaru อยู่แล้วเป็น AWD 156แรงม้า196นิวตันเมตรเครื่องยนต์อยู่ในบล็อกที่เรียกว่าให้พละกำลังมาแบบกลางๆขับไม่ได้ปรูดปราดมากมายแต่จุดเด่นอยู่ที่ช่วงล่างและหน้าตาแบบใหม่นะกระจังหน้าใหม่ด้วยตัวนี้เป็นชุดแต่ง GT นะตัวท็อปเป็น GT เขามีตัวธรรมดาด้วยนะครับตัว GT เนี่ยราคาวันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่แต่ไม่เกิน 1.4 ล้านบาทในขณะที่รุ่นธรรมดาไม่เกิน 1.3 ล้านบาทก็มาดูกันนี่คือความใหม่ของเขาแต่เทคโนโลยีเหมือนเดิมไฟหน้าเหมือนเดิมเป็น LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้คุณมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วดูลิ้นของมันสวยเว้ยพอมาเป็น GT เนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะดูดุขึ้นนะชุดแต่งเนี่ยรอบคันเป็น GT หมดดูดุขึ้นกระจังหน้าในแบบนี้เนี่ยเอ้ยมันก็โอเคดีเหมือนกันนะนะครับนี่เขาบอกว่า New Bumper Design เห็นไหมมีลิ้นกันชนรอบคันให้คุณด้วยด้านหน้ามาทำให้เราเห็นแหละว่าความเป็น Manage Change มันดูสปอร์ตมากขึ้นมันดูทัฟมากขึ้นแล้วก็ดูคล่องตัวมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะในรุ่นของ Model Year ปัจจุบันเนี่ยนี่คือ2022แล้วมาดูด้านข้าง
ความโดดเด่นอีกอย่างนึงนะครับคือลายล้อแม็กนี้นะลายล้อแม็กของ GT เนี่ยโคตรสวยบอกได้เลยนะครับสวยมากนะขนาด18นิ้วด้วยนะโอ้โคตรดีเป็นโยโกนะครับยางก็ยางให้มาดีนะยางตัวนี้ก็ดีมากๆเน้นนุ่มนวลด้วยเน้นสปอร์ตด้วยตัว18นิ้วนะขอบ18โอ้สวยว่ะชอบมากเลยผมชอบลายล้อแม็กของเขาอ่ะมันทำให้เฮ้ยมันเป็น GT ดีเว้ยซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อไม่ได้เป็นแบบเรียบเลยนะดู texture เขามี texture ด้วยความเป็นสปอร์ตมันมาเต็มดีเว้ยไว้นี่ซีรีส์ยางนะ 22555R18 นะครับแหมเว้ยน่าขับแต่ฟิลลิ่งน่าจะเป็นฟิลลิ่งเดิมนะแล้วก็ออปชันที่เขาให้มานะครับทุกผู้ชมครับอย่างที่บอกชุดแต่ง GT รอบคันมาสเกิร์ตข้างอยู่แล้วด้านนี้เหมือนกันเฮ้ยแต่นี่มาเป็นทริมเป็นสีนี้นะเป็นสีเงินนะเป็นสีเงินมาพร้อมกับเจ้าเราแรกหลังคาก็เป็นสีเงินมีไบรท์สปอตมาให้อยู่แล้วนะครับมีไฟเลี้ยวให้ที่นี่อยู่แล้วให้มันดีไว้และที่เด่นๆก็ท่านผู้ชมครับนี่ด้านข้างให้เบาะไฟฟ้ามาอยู่แล้วในรุ่นเดิมก็เป็นเบาะไฟฟ้าภายในทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับอันเดิมอยู่แล้วนะใกล้เคียงกับโฉมปัจจุบันแต่ที่เพิ่มมาคือนี่เมมโมรี่ซีท2ตำแหน่งเป็นไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาให้ในเจ้าตัวนี้นะเฮ้ยโอเคมากนี่คือภายในของเขานะครับทุกท่านครับมีเมมโมรี่ที่นั่งมาให้2ตำแหน่งด้วยเฮ้ยให้มาเยอะดีเว้ยแพดเดิลชิปมีมาให้คุณอยู่แล้วอะแดปทีฟครูซคอนโทรลมีมาแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะคุณติดไอไซด์ไปแล้วดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีมาแน่นอนนะจอเจอเหมือนเดิมนะครับนี่คือจอแสดงผลข้อมูลนี่คือจอเครื่องเสียงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ X mode เพิ่มโหมดของการขับขี่ของ X mode เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมให้มา2โหมดนะครับมีเดิร์ทกับสโนว์นะครับแต่ตอนนี้เขาให้มัดด้วยเขาเพิ่มมาเป็น4โหมดท่านผู้ชมวันนี้โหมดการขับขี่ของ X โหมดจากเดิม2โหมดมาเป็น4โหมดก็คือลุยได้เยอะขึ้นแหละแล้วก็เวลาเข้าใช้แบบกดย้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวทางลาดชันนี้นะครับอันนี้ออโต้เบรกโฮนี้ให้มาในโหมดของพื้นราบด้วยรุ่นเก่าเนี่ยให้เฉพาะทางขึ้นเนินทางลาดชันแต่เนี่ยให้พื้นราบมาด้วยนี่เพิ่มเติมมานะแต่เบาะเบิร์ดมานั่งสบายตัว XV อ่ะให้มาโอเคแหละไม่เกินล้าน4น่าสดนะเป็นรถ SUV ที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับเป็น BSUV แหละกลุ่มนี้นะครับนำเข้า 100% จากประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยมามันก็ลงตัวดีแต่ความทันสมัยของภายในเนี่ยอาจจะสู้รถญี่ปุ่นในกลุ่มเดียวกันไม่ได้แต่ด้วยสมรรถนะการขับเคลื่อน4ล้อของเขาโคตรดีระบบขับเคลื่อน X mode โคตรเทพเดี๋ยวไปดูทางด้านท้ายดีกว่าท่านผู้ชมครับว่ามีอะไรสวยๆหรือเปล่าแต่ด้านท้ายโอ้โหกันชนท้ายโคตรสวยเลยปะนี่คือในส่วนด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมครับโหดูสปอยเลอร์มาเล่นเคิร์ฟด้วยนะดูเป็นมัดกล้ามไล่ไปกับหลังคานะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ดูดีไฟทงไฟท้ายมาสวยผมว่ามันลงตัวในความเป็น XV มากๆคือแมนมากๆในตัว Subaru เนี่ยเป็นรถ SUV ที่มีความแมนมากๆนะครับแล้วดูกันชนท้ายลิ้นกันชนท้ายโคตรสวยนะครับแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเท็กซ์เจอร์รับกับซุ้มล้อด้านนี้นะเขาลากเข้ามานี่เลยดีเว้ยลงตัวดี XV 2.0 IP i size มาแล้วนะครับทุกผู้ชมไม่ใช่ไฟฟ้านะนี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้ใหญ่มากมายแต่เบาะพับราบแฟลตไปเลยนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้คุณแน่นอนนะดูยางอะไหล่เฮ้ยดีไว้แต่ยางอะไหล่ขอ17นะไม่ได้เป็นฟูลไซส์แต่ให้มาเป็นยางอะไหล่ผมชอบอยู่แล้วนะครับที่บางสายตานะครับให้มาดีโอเคเลยไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรให้คุณเยอะแยะแมนนวลซะเยอะแต่ให้ไอไซส์มาก็คือระบบความปลอดภัยไฮเทคไอไซส์ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับและนี่ครับท่านผู้ชมครับกับเจ้า Subaru XV Minor Change นะในรุ่น GT นะนี่รุ่นท็อปราคาไม่เกินล้าน 400,000 บาทนะรอรถปีหน้าถ้าจองตอนนี้นะครับนี่ครับน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะชอบ